ท่านผู้มีเกียรติครับที่ตบมือนี่มึนไหมฮะท่านดูชื่อกรรมการและดูหน้าฮะตอนประชุมกันมาอยู่ด้วยกันได้ไงฮะผมเห็นอาจารย์สมคิดไปนั่งอาจารย์ประเวศนี่ผมแปลกใจมากนะฮะแล้วก็เห็นหลายต่อหลายท่านท่านดูโต๊ะข้างหน้าฮะแต่งตัวไม่เหมือนกันเลยฮะนี่คือองค์ประกอบที่น่าสนใจของสัมมาชีพนะฮะค่อนข้างจะมีความหลากหลายแล้วก็น่าจะมีนวัตกรรมใหม่ๆในการที่จะผลิตปัญญาใหม่ๆให้กับสังคมไทยที่ตอนนี้น่าจะกำลังมึนพอสมควรฮะผมพูดมากเดี๋ยวมึนไปกันใหญ่ฮะตอนนี้ขอเชิญคุณสุมิตรเพชราภิรัตน์ประธานคณะกรรมการจัดงานขึ้นกล่าวบนเวทีฮะขอกราบเรียนเชิญฮะเรียนท่านรองประธานกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพรวมทั้งท่านสื่อมวลชนตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานปาฐกถาสัมมาชีพประจำปี2553ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานอันทรงคุณค่าในค่ำคืนนี้รวมทั้งหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานดินเนอร์ทอล์กการกุศลนี้นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินการของมูลนิธิสัมมาชีพร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสัมมาชีพให้เต็มพื้นที่เพื่อสังคมที่น่าอยู่และดีงามตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งมูลนิธิสัมมาชีพเมื่อสักครู่ผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับความเป็นมาบทบาทภาระหน้าที่ของมูลนิธิสัมมาชีพกันไปแล้วโดยเฉพาะโครงการและกิจกรรมต่างๆที่มูลนิธิสัมมาชีพได้ดำเนินงานล้วนมีคุณค่าต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งซึ่งผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามารู้จักและสัมผัสการทำงานของมูลนิธิสัมมาชีพโดยได้มีส่วนร่วมเป็นผู้อบรมในโครงการผู้นำนำการเปลี่ยนแปลง Leadership for Change รุ่นที่1สิ่งที่ผมได้รับรู้อย่างท่องแท้ก็คือแนวคิดที่ดีงามของคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการมูลนิธิตลอดจนเจ้าหน้าที่ดำเนินงานทุกท่านที่มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมและโครงการดีๆเพื่อสร้างสัมมาชีพให้แก่ทุกภาคส่วนทั้งในระดับผู้นำกลุ่มเยาวชนผู้ประกอบการชุมชนตลอดจนพ่อค้าแม่ขายล้วนได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานของมูลนิธิสัมมาชีพด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาในคุณค่าของการทำความดีเพื่อสังคมของมูลนิธิสัมมาชีพผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการจัดงานปาฐกถาสัมมาชีพประจำปี2553ซึ่งในที่นี้ก็มีเพื่อนสมาชิกผู้อบรมโครงการผู้นำอีกหลายท่านรวมทั้งคุณสุรวุฒิเชิดชัยประธานคณะกรรมการโครงการผู้นำรุ่นที่หนึ่งที่ได้ร่วมมือร่วมใจให้การสนับสนุนงานในค่ำคืนนี้ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านทั้งในที่นี้และผู้ที่ไม่อาจมาร่วมงานเนื่องจากติดภารกิจแต่ก็ได้ให้การสนับสนุนร่วมบริจาคงบประมาณดำเนินงานและร่วมสมทบทุนเพื่อนำเงินรายได้จากการจัดงานไปดำเนินโครงการต่างๆที่มูลนิธิสัมมาชีพกำลังขับเคลื่อนและมีแผนจะดำเนินงานในปี2554ในโอกาสนี้ผมขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิสัมมาชีพกล่าวแสดงความขอบคุณผู้ร่วมงานผู้ร่วมสนับสนุนงานปาฐกถาสัมมาชีพประจำปี2553ดังต่อไปนี้ครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานได้แก่บริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนบริษัท ICC International จำกัดมหาชนบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วิศวการจำกัดมหาชนผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานได้แก่บริษัทชัยราชการกรุงเทพจำกัดอู่เชิดชัยอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทเชิดชัยมอเตอร์เซลล์จำกัดธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนบริษัท PSB จำกัดบริษัท Lazy Boy Asia จำกัด
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือที่เรียกกันว่า SME Bank นะครับบริษัท InfoSet จำกัดบริษัทปัญจวัฒนาพลาสติกจำกัดและโรงแรม Imperial Queen's Park ที่ดูแลรับรองแขกผู้เกียรติทุกท่านเป็นอย่างดีในค่ำคืนนี้รวมทั้งต้องขอขอบคุณบริษัทโกดักประเทศไทยที่มาช่วยสร้างสีสันช่วยถ่ายภาพที่ระลึกให้แก่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานร่วมแสดงความยินดีได้เก็บภาพความประทับใจแห่งค่ำคืนนี้ไว้ด้วยและที่ขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับสื่อต่างๆที่ร่วมกันเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างดีขอขอบคุณหนังสือพิมพ์มติชนข่าวสดประชาชาติหนังสือพิมพ์ The Nation คมชัดลึกกรุงเทพธุรกิจ Nation Channel หนังสือพิมพ์สยามรัฐหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์หนังสือพิมพ์ Business Highlight หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นและบริษัท People Media จำกัดรวมทั้งต้องขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่นั่งอยู่ณที่นี้ที่ร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสัมมาชีพผ่านการจองโต๊ะ Dinner Talk ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในค่ำคืนนี้นอกจากทุกท่านจะได้รับฟังแนวคิดและหลักการดำเนินชีวิตที่ดีงามของบุคคลสัมอาชีพแห่งปีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของท่านเองแล้วเวทีนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆผ่านกิจกรรมและโครงการดีๆของมูลนิธิสัมอาชีพในโอกาสต่อไปขอขอบพระคุณมากครับขอบคุณคุณสุมิตรนะครับลำดับต่อไปขอเชิญดร.สำราญภูวนันตานนท์ครับประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพขึ้นกล่าวเปิดงานปาฐกถาสัมมาชีพประจำปีนี้ครับขอเชิญอาจารย์สำราญครับคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิท่านประธานเครือสหพัฒน์ในฐานะบุคคลสัมมาชีพคนที่หนึ่งท่านสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาร่วมงานในคืนนี้ด้วยนะครับสำหรับมูลนิธิสัมมาชีพได้จัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้ทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติที่ดีไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมและพร้อมที่จะแบ่งปันสิ่งที่ดีงามให้กับสังคมตลอดจนเป็นศูนย์กลางประสานและเชื่อมโยงสังคมทุกระดับเพื่อทำงานร่วมกันอย่างเป็นเครือข่ายพัฒนาให้เกิดสังคมสัมมาชีพขึ้นทั้งนี้เพื่อที่จะได้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปนอกจากนี้มูลนิธิยังมีการประกาศเกียรติคุณบุคคลสัมมาชีพประจำปีเพื่อให้เป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีเป็นต้นแบบและเป็นพลังเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคคลในสังคมได้นำไปปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของตนเองต่อไปท่านผู้มีเกียรติครับมูลนิธิสัมมาชีพจัดตั้งขึ้นในปี2552ในปีแรกได้ประกาศเกียรติคุณให้คุณบุญยสิทธิ์โชควัฒนาเป็นบุคคลสัมมาชีพคนที่หนึ่งและท่านได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวพาทคถาพิเศษเป็นครั้งแรกของท่านรายได้ทั้งหมดที่เกิดจากการปาทคถานั้นทางมูลนิธิได้นำไปใช้เ
ในการจัดทำโครงการต่างๆในนามของมูลนิธิสัมมาชีพผมขอขอบคุณคุณบุญยสิทธิ์โชควัฒนาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าท่านเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการที่ทำให้มูลนิธิสัมมาชีพได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้ขอให้ทุกท่านปรบมือให้เกียรติคุณบุญยสิทธิ์โชควัฒนาครับครับจากรายได้ต่างๆที่เราได้รับจากการจัดงานและการบริจาคต่อเนื่องมาเป็นลำดับเราได้จัดทำโครงการต่างๆหลายโครงการอาทิโครงการที่1เป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานของสถาบันยุวะโพธิชนเป็นโครงการปลูกฝังเยาวชนและคนรุ่นใหม่ให้เกิดธรรมะอยู่ในหัวใจและนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตหนึ่งในโครงการสำคัญได้แก่โครงการครอบครัวพระโพธิสัตว์ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัด 2. โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงหรือภาษาอังกฤษเราใช้ว่า Leadership for Change จัดขึ้นโดยความร่วมมือกับหนังสือพิมพ์เครือมติชนเป็นโครงการที่นำผู้นำจากภาคส่วนต่างๆของสังคมอาทิผู้นำองค์กรท้องถิ่นผู้นำจากภาคธุรกิจผู้นำจากภาครัฐผู้นำจากภาคประชาคมต่างๆเข้าร่วมหลักสูตรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์เพื่อเป็นพลังร่วมในการพัฒนาและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมไต่ต่ออย่างยั่งยืนโครงการที่3เป็นโครงการสื่อสัมมาชีพมูลนิธิได้ร่วมกับสื่อสิ่งพิมพ์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพจากสื่อทุกแขนงถ่ายทอดให้กับประชาชนและชุมชนเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประกอบอาชีพของ